หนึ่งในการลงทันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติก็คงหนีไม่พ้นการกรอกของเหลวใส่ปากในปริมาณมากอีกทั้งหากสิ่งที่นำเข้าไปนั้นมันไม่ใช่น้ำเปล่าแต่คือสิ่งปฏิกูลอย่างเช่นปุ๋ยคอขี้วัวปัสสาวะหรืออุจจาระของมนุษย์รวมไปถึงกากตะกอนของสิ่งสกปรกต่างๆที่หาได้ทั่วไปก็ล้วนถูกนำมาใช้ในการลงทันนักโทษด้วยวิธีนี้กับสวีดิชดริงค์เครื่องดื่มแห่งสวีเดนจะโหดร้ายกับระบบทางเดินอาหารและจะทุกข์ทรมานกับการติดเชื้อได้มากเพียงใดไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับสวีดิชดริงค์คือเครื่องดื่มแห่งสวีเดนเป็นการทรมานที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงสงคราม30ปีระหว่างเยอรมนีและสวีเดนช่วงปี1618ถึงปี1648ซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นสงครามที่อันตรายที่สุดครั้งหนึ่งในยุโรปที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง8ล้านคนแม้ว่าสถานการณ์เฉพาะจะแตกต่างกันแต่ในทุกกรณีเหยื่อจะถูกบังคับให้กลืนสิ่งสกปรกลงไปในคออย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระอาเจียนหรือบางครั้งก็อาจเป็นน้ำต้มเดือดโดยให้ดื่มเข้าไปในปริมาณมากจนท้องป่องก่อนที่จะมีการเหยียบกระทืบหรือทับท้องด้วยของหนักอีกทีโดยสวีดิชดริงค์มักถูกหยิบมาใช้โดยกองกำลังทหารระหว่างประเทศหรือทหารรับจ้างแต่ที่ใช้บ่อยที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นโจรปล้นสะดมเพื่อบังคับให้ชาวนาหรือชาวเมืองส่งมอบเงินอาหารสัตว์ที่เอาไว้ใช้แรงงานขายที่ซ่อนของทรัพย์สินหรือบีบบังคับเพื่อขืนใจผู้หญิงในขั้นตอนการทรมานเหยื่อจะถูกจับมัดไว้บนพื้นและตอกลิ่มไม้เข้าไปในปากเพื่อตรึงเอาไว้ไม่ให้หุบลงระหว่างการทำงานซึ่งจุดนี้เชื้อโรคก็อาจแทรกซึมเข้าไปทางบาดแผลที่ถูกเจาะได้จากนั้นเพชฌฆาตก็จะเทถังที่เต็มไปด้วยปุ๋ยคอหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆตามที่ใจปรารถนาลงไปในช่องปากของเหยื่อจุดนี้ประสาทการรับกลิ่นที่ได้สัมผัสกับอนุภาคของสารที่เป็นอันตรายมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยให้เหยื่อได้รับรู้และมีปฏิกิริยาหลบเลี่ยงอันตรายเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประมวลผลและสั่งการของสมองดังนั้นหากประสาทรับกลิ่นตรงนี้ทำงานในขณะที่เหยื่อถูกพันธนาการความทุกข์ทรมานก็จะเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากภายในครึ่งวินาทีหลังจากได้รับกลิ่นจะมีคลื่นสมองชนิดแกมมาและเบต้าเกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อให้สมองส่วนสั่งการเคลื่อนไหวหรือก็คือมอเตอร์คอร์เทกซ์ที่ออกคำสั่งให้ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งจะทำให้รีบหลบภัยจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็วและในกรณีที่เหยื่อถูกจับตรึงให้หลบหนีออกไปไม่ได้มันจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างสมองและร่างกายผลสุดท้ายก็จะตามมาด้วยความเครียดคลื่นเหี่ยงและอาจเกิดบาดแผลขึ้นในขณะที่พยายามดิ้นให้หลุดอีกด้วยและต่อมาคือในส่วนที่หลังจากเหยื่อได้กลืนสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นลงไปในปริมาณมากเมื่อของเหลวไม่สามารถขับถ่ายหรือย่อยสลายออกไปได้ทันกระเพาะอาหารและลำไส้ของเหยื่อก็จะขยายตัวออกให้อยู่ในสัดส่วนที่รองรับของเหลวเหล่านั้นได้และการดื่มน้ำมากเกินไปยังทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าไตจะทำงานหนักขึ้นในการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายซึ่งหากเหยื่อรายใดมีปัญหาเกี่ยวกับไตอยู่แล้วก็จะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือร่างกายยังสามารถเกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้อีกด้วยเนื่องจากกระเพาะอาหารของมนุษย์โดยเฉลี่ยนั้นกักเก็บน้ำแค่1ลิตรยังถือว่าพอดีและสามารถยืดหยุ่นให้บรรจุน้ำได้มากที่สุดถึง3ลิตรซึ่งขีดสุดของความอันตรายจะอยู่ที่ระดับ6ลิตรซึ่งอาจทำให้กระเพาะแตกได้แน่นอนว่าคนทั่วไปไม่มีทางดื่มเข้าไปเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่ถูกมัดไว้และตอกลิ่มตรึงอยู่ในปากซึ่งถูกบังคับให้กลืนลงไปอย่างไม่มีทางเลือกก็จะส่งผลเลวร้ายต่อผนังกระเพาะอาหารโดยที่มันจะอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก
เริ่มแรกกล้ามเนื้อจะเกิดตะคริวเมื่อร่างกายเสียสมดุลจากการดื่มน้ำมากเกินไปต่อมากล้ามเนื้อก็จะเกิดการหดเกร็งจนทำให้เนื้อเยื่ออ่อนล้าและฉีกขาดในที่สุดนอกเหนือจากนี้ยังมีผลกระทบอื่นๆต่อเซลล์อีกด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเซลล์บวมเพราะร่างกายของมนุษย์มีโซเดียมและโพแทสเซียมไอออนที่ทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายเพื่อคอยรักษาสมดุลของเหลวระหว่างเซลล์และเลือดดังนั้นหากดื่มน้ำมากเกินไปน้ำก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์เหล่านั้นจนทำให้มันบวมขึ้นมาส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะชักกระตุกและนำไปสู่การไม่รู้สึกตัวและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในส่วนของไตก็จะทำงานหนักเช่นกันเนื่องจากไตมีหน้าที่กรองน้ำในส่วนเกินออกจากเลือดซึ่งหากเหยื่อที่ถูกทรมานไม่ได้ตายในทันทีต่อมาหลังจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็อาจส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตามมาได้ในส่วนของหัวใจก็จะทำงานหนักไม่ต่างกันเพราะเมื่อน้ำเข้าสู่ร่างกายเยอะเกินไปลำไส้เล็กก็จะทำการออสโมซิสน้ำไปในกระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นหัวใจจึงต้องทำงานหนักตามไปด้วยซึ่งจุดที่ทำให้เหยื่อเกิดอาการชักกระตุกก็เกิดจากภาวะตรงนี้ได้เช่นกันและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผลกระทบจากการดื่มของเหลวเข้าไปในร่างกายจำนวนมากซึ่งอาจเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือส่งผลในระยะยาวก็ได้ขึ้นอยู่กับระบบการทำงานภายในร่างกายของเหยื่อผู้นั้นจากนี้จะเป็นในส่วนของการทารุณกรรมบนช่องท้องนะครับซึ่งเป็นเรื่องของผลกระทบทางกายภาพโดยหลังจากที่เหยื่อดื่มน้ำหรือของเสียเข้าไปจนท้องป่องเพชฌฆาตก็จะทำการทรมานด้วยการบีบพุงที่ยื่นออกมาไม่ว่าจะได้การใช้มือหรือเอากระดานไม้แข็งๆมาบดไปมาบนหน้าท้องหรือขึ้นไปเหยียบย่ำข้างบนและทิ้งน้ำหนักตัวลงบนท้องที่เปรียบเสมือนลูกโป่งอุ้มน้ำเพื่อนๆว่าเท่านี้มันก็ทรมานมากพออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหากยังไม่สาแก่ใจผู้ที่ลงมือหรือเหยื่อยังไม่ยอมคายความจริงหรือข้อมูลอะไรออกมานรกบนดินมันจะอยู่หลังจากนี้นี่แหละครับเพราะผู้กระทำจะทุบตีเหยื่อด้วยไม้เพื่อให้เขาอาเจียนของเหลวออกมาและเมื่ออดทนรอจนพุงยุบลงไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะเติมของเหลวใส่เข้าไปอีกเหมือนวนลูปกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งหากเหยื่อยังไม่ขาดใจตายไปเสียก่อนในระหว่างกระบวนการนี้ร่างกายของพวกเขาก็จะต้องเผชิญกับความทรมานในรูปแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากความเจ็บปวดที่กล่าวมาแล้วการที่เหยื่อได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งในยุคสมัยนั้นการรักษาทางการแพทย์ก็ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้เทียบเท่ากับในยุคสมัยนี้ดังนั้นโรคระบาดและความเจ็บป่วยจากการได้รับเชื้อโรคจึงเปรียบเสมือนนรกดีๆของผู้ที่เผชิญหน้ากับมันโดยหลังจากที่เหยื่อรอดตายจากเครื่องดื่มสวีเดนในขั้นตอนที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆในกรณีที่เหยื่อเหล่านั้นกินสิ่งปฏิกูลเข้าไปเพราะปกติแล้วในอุจจาระของคนเราเป็นของเสียที่ถูกขับออกมาดังนั้นมันจึงอุดมไปด้วยเชื้อโรคแบคทีเรียพยาธิส่วนในด้านของปัสสาวะแม้มันจะถูกกรองจากร่างกายมาแล้วในระดับหนึ่งซึ่งดูเพลินๆแล้วน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าอุจจาระแต่มันก็ไม่สมควรที่จะดื่มกินอยู่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าสิ่งปฏิกูลในร่างกายแล้วไม่ว่าจะถูกขับออกมาทางไหนมันก็ล้วนมีเชื้อโรคอยู่ดียิ่งเป็นของเสียจากคนที่มีโรคประจำตัวด้วยแล้วล่ะก็เช่นโรคทางเพศสัมพันธ์อย่างหนองในปัสสาวะก็อาจมีน้ำหนองไหลปะปนออกมาด้วยและหากทิ้งปัสสาวะเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก็อาจจะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการรับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณและในส่วนของการกินสิ่งปฏิกูลอื่นๆเช่นขี้หู
ขี้ใครหรือสำรอที่มีเชื้อโรคจำนวนมากปะปนอยู่แล้วดังนั้นการที่ลำไส้ใหญ่ได้รับเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้มันย่อมส่งผลต่อร่างกาย 100% เช่นท้องเสียโรคติดต่อทางเดินอาหารและในขณะเดียวกันบนผิวหนังร่างกายของคนเรามันก็มีเชื้อโรคแฝงตัวอยู่ด้วยอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อรากากเกลือนดังนั้นหากมีการบริโภคสิ่งสกปรกเข้าไปแล้วก็เท่ากับเป็นการนำทางให้เชื้อโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกทั้งหากในช่องปากของเหยื่อมีบาดแผลก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกด้วยความน่ากลัวและน่าขยะแขยงที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ทำให้สวีดิชดริงค์หรือเครื่องดื่มแห่งสวีเดนกลายเป็นที่เล่าขานและโจษจันของทางฝั่งยุโรปเป็นอย่างมากแต่ก็มีหลายคนที่ออกมาตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคก่อนอยู่แล้วและเตือนให้ขึ้นใจว่าการลงโทษในอดีตบางครั้งก็ถูกผู้คนเสริมแต่งให้เกินจริงเพื่อให้ในฝั่งของผู้กระทำดูเหมือนคนป่าเถื่อนเพราะมันเป็นผลดีกับตัวของพวกเขาที่ใช้ในการข่มขวัญศัตรูและทำให้ไม่มีใครกล้าลุกขือต่อต้านแต่อย่างไรก็ตามมีคนบางกลุ่มเชื่อว่าการทำงานของสวีดิชดริงค์มันไม่เกินจริงสักเท่าไหร่และมีแนวโน้มว่ามีผู้คนที่เสียชีวิตจากเครื่องดื่มชนิดนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะมีหลักฐานมากมายในยุคปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงการลงโทษที่คล้ายคลึงกันที่เรียกก็วอเตอร์ทอร์เจอร์หรือการบำบัดด้วยน้ำที่อาจได้รับอิทธิพลมาจากสวีดิชดริงค์ก็เป็นได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับทันทรมานด้วยเครื่องดื่มแห่งสวีเดนสรุปง่ายๆก็คือการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมันจะก่อให้เกิดผลดีเป็นอย่างมากที่เห็นได้ชัดคือมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำจะช่วยเข้าไปลดความหนืดข้นของเลือดทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันจะอยู่ในรูปแบบของพิษก็ต่อเมื่อเราดื่มมันมากเกินไปเท่านั้นแหละครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทรมานที่สกปรกที่สุดที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมากระทำกับมนุษย์ด้วยกันและหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อยากให้ผมหยิบอุปกรณ์ทรมานชนิดอื่นๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมความสยองในคลิปหน้าครับ